ท่านทนายกองท่านลืมไปหรือเปล่าว่าหน้าที่ของท่านคืออะไรท่านเป็นแค่กองเสบียงเท่านั้นอย่ามาก้าวก่ายหน้าที่ของเราในการครั้งนี้ใช่เราเป็นแค่กองเสบียงไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายในหน้าที่ของท่านแต่ตรงนี้เวลานี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของท่านท่านจะมาเกะกะเกเรคนอื่นเช่นนี้ก็เป็นไปไม่ได้หากแม้นคิดการทำเช่นนี้แล้วก็มาสู้กับเราตัวต่อตัวไหมถ้าหากว่าท่านชนะจะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าท่านแพ้ต้องสัญญาว่าจะปล่อยคนท่าการังให้หมดได้ในเมื่อท่านกล้าท้าเราขอรับคำท้านี่เขามาช่วยเราเลยนี่จ้ะคนดีนี่ว่าคนนี้คนดีพม่าพม่าแกเราเชื่อพม่าแกถอนคำพูดพม่าหนุ่มด้วยนายกองปากกามันมาร้องท้าถึงพี่เชื่อพม่ามีอายุประเดี๋ยวจะพับดับเป็นผีฝีมือไม่มีอย่ามัวไอ้แม่ทับแกเก่าเก่าสมควรจะเข้าเฝ้าครวงเฮ้ยพม่าหนุ่มเว้ยพวกเราพม่าแกพม่าหนุ่มเว้ยเรียกพม่าสวเฮ้ยเอาแรงไว้สู้เขาเหรอร้องมันอยากจะหาที่เป็นลมมีเมียแน่กูคำก็แกสองคำก็แกมันไม่แน่หลอกนะว่างคิดว่าเก่งว่ากล้าท่านนั้นอย่างมาอยู่เดี๋ยวท่านจะพบความพ่ายแพ้ถึงเราจะแก่ก็ไม่กลัวเป็นไงท่าเป็นไงลิเกโคตรมันวะเนี่ยมันยังไงอะโคตรมันยังไงมีแต่โคตรมันเอายังไงดีเอายังไงดีตั้งกดกดตั้งกดเดี๋ยว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 มาดูกติกามันต้องมีในการต่อสู้ได้ฟังให้ดีนะพะเนาะพม่าหนุ่มกับพม่าสวสวนี่อะไรอะสวนี่อะไรสูงไวสูงไวกดกติกาการต่อสู้ใครล้มเห็นไหมมีดล่วงจากมือทวนล่วงจากมือถือว่าแพ้นี่กดข้อแรกกดข้อที่สองข้อที่สองถ้าจะข้ามถนนเราต้องข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งขนุนแล้วยังไงถ้าอยู่ฝั่งขนุนเราต้องข้ามจากฝั่งขนุนมาฝั่งนี้แล้วจะทำไงกูเคยลองแล้วเป็นยังไงไม่ได้ไม่ได้ ไม่น่าเอาหูมาฟังกูเลยฮะระวังตัวนะครับกดตัวตั้งขึ้นสู้ตัวต่อตัวแม้ใครอาวุธหลุดจากมือถือว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ถือว่าแพ้นะเนี่ยแล้วมาดูกันว่าพนายกองปีนขวาเขาเรียกท่าอะไรได้ท่าอะไรท่าอะไรท่าสอยมะนาวที่บ้านมะนาวจังเลยกำลังจะแพงนะแม่จะได้กินแล้วลำลำยังไงลำนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะเฮ้ยข้างหลังละลายยาลมเลยนะท่านลำที่พี่พม่าหนุ่มเว้ยพม่าหนุ่มใช่เลยขโมยกันอย่างวันพรุ่งนี้นะฮะและมะรืนนี้นะฮะ7กับ8อีก2คืนนะครับเป็นหน้าที่ของพระเอกปริญญาม้าทองคำสอนรามนะประคองประคองอันนี้ท่าอะไรไปไปเลยฮะท่าอะไรท่าขุดตะไคร้ทวนเริ่มห้อยแล้วใจหายใจคล่องแต่วันนี้เป็นหน้าที่ของพรเทพพรทวีก็ดึงเป็นพิเศษเพราะพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมากันบนพวงมาลัยร้อยพวงให้ฝนตกเฮ้ยโอ้โหสมิงขาวพักไม่ทันแล้ววะไม่ทันแล้วพวกคุณไม่ทันอะไรเนี่ยแพ้ไปแล้วท่าอะไรท่าอะไรไม่มีอะไรแล้วทำท่าจะหมดแล้วยังไม่ตกนะเมื่อเช้าเปิดตู้เย็นยังหายท้องพี่เทพอะทำไมอะเจอผักเหรอเหมือนจะมาคุยกูตะตูกูและเมื่อตาต่อสู้กันไปใช้เวลานานขึ้นคุณลุงภูมิอายุมากกว่าก็เริ่มล้าลงและเมื่อคุณลุงเริ่มล้าลงก็เป็นโอกาสของเจ้ายอดในที่สุดถูกยอดกดลงไปเจ้าเทนในข้าไม่ดีเข้าช่วยเฮ้ยอะไรวะมาแกทำอะไรแล้วนะเว้ยกดเจ้าเป็นกดกูลูกผู้ชายพอแพ้ถือว่าแพ้แต่ที่กูแพ้ในครั้งนี้กูเจ็บใจอยู่อย่างนึง
กูไม่ได้แพ้ด้วยฝีไม้ลายมือแต่กูแพ้เพราะไอ้หมาโลภกัดทหารกลับนี่ฟังกูดังจังกูเรียกเขาว่าผู้ช่วยกำนันเป็นหมาจิกิระมุงหนังสายใจหน้ามูคอะไรนะทักษิณจะกลับประเทศไทยได้เลยขอบคุณมากเลยนะครับดีจังเลยวันนี้ท่านท่านมาท่าไปเขาก่อนเร็วขอบคุณนะครับสีเมืองก็โทนี่พอกำนันเดียวครับนี่จำพี่ไม่ได้เหรอใครเนี่ยอย่าบอกนะก็โทนี่สีเมืองเห็นไหมเนี่ยพ่อเหรอพี่ไม่ถอนหัวนี่จำไม่ได้แล้วจริงๆงั้นก็เธอก็จำพี่ไม่ได้พ่อเหรอพ่อหัวลูกพ่อคิดถึงลูกลูกพ่อคิดถึงลูกเหลือเกินใจพ่อนั้นเต็มจะขาดอยู่แล้วลูกเอ้ยทุกวันทุกคืนคิดถึงแต่พ่อชื่นใจเหลือเกินลูกรักไปแล้วโอ้โหพ่อนี่เป็นมิตรนะเนี่ยมิตรอะไรมิจฉาชีพ